องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้อนรับกับเข้าสู่รายการคาหนังคาเขาในช่วงที่2นะคะภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เป็นภาพเหตุการณ์จริงนะคะซึ่งผู้เสียหายได้ชี้ให้ทีมงานดูพฤติกรรมของโจรค่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าหัวขโมยคือโจรแก๊งนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆลงมือปฏิบัติการต้องบอกว่าขนอุปกรณ์เครื่องมือช่างไปหลาย10ชิ้นและทั้งหมดเนี่ยนะคะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเสียไปครึ่งแสนบาทค่ะโอ้โหเมื่อทุกคนได้ย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนนั้นอย่างช้าๆนะครับเอาแบบชัดๆกันเลยเนี่ยก็ได้ภาพของกระบวนการซาเล้งโจรแก๊งนี้มาแชร์กันด้วยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ผู้เสียหายเนี่ยตัดสินใจลงมือสืบค้นเพื่อตามหาสิ่งของที่หายไปครับคนจนขโมยของคนจนเนี่ยบางทีจะทำให้คนอื่นเนี่ยแบบเสียคนไปก็มีนะย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมช่วงเวลาเช้ามืดกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชาย2คนที่ขับรถวนเวียนดูลาดเลาอย่างมีพิรุธบริเวณหน้าบ้านเขาไม้ดันกล้องแล้วก็เอาผ้าปิดหน้าแล้วก็ดันกล้องขึ้นไปเขาจะเข้าไปทางหน้าต่างจะมีเด็กเป็นวัยรุ่นอ่ะเข้ามาทางต่างกระโดดเข้าไปแล้วก็ขนของมาแล้วจะมีผู้ชายคนนึงยืนรอตรงนอกหน้าต่างแล้วก็ส่งของให้กันชายอีกคนรับช่วงต่อทยอยขนของทีละชิ้น2ชิ้นจากในบ้านและค่อยๆนำไปวางกองไว้ข้างหน้าอย่างใจเย็นพอเขาขนไปไว้นู่นเสร็จปุ๊บแล้วซาเล้งก็จะเข้ามาทำท่าแบบเก็บขยะแต่ที่จริงแล้วขยะมันได้เก็บของที่กองอยู่หน้าบ้านถูกขนลำเลียงขึ้นซาเล้งอย่างรวดเร็วเพียงไม่นานทุกอย่างก็หายไปทิ้งไว้เพียงภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นกุญแจไขความกระจ่างให้ผู้เสียหายได้รับรู้พฤติกรรมซาเล้งโจรแก๊งนี้ของหายความรู้สึกแรกเลยหมดกำลังใจนั่งร้องไห้เพื่อนถ้าเพื่อนก็เลยปลอบเพราะกว่าเราจะซื้อมาได้นะแต่ละชิ้นกู้ร้อยยี่มายังใช้หมดเลยตอนนี้หลังจากแจ้งความผู้เสียหายก็เริ่มออกตามหาด้วยตนเองโดยตั้งพิกัดจากคำแนะนำของเพื่อนๆถึงแหล่งปล่อยของเมื่อได้คำตอบเขาก็มุ่งหน้าไปด้วยความหวังว่าจะเจอสิ่งของเหล่านั้นถามเขาจะไปปล่อยไหนเขาบอกว่ามี2ที่เลยตลาดมืดกับคลองถมถ้าไม่งั้นเขาก็ไปขายต่อให้ผู้รับเหมาหรือในราคาแบบทุกๆก็ไปเจอเครื่องไม้เครื่องมือ2อ่ะก็แบบกองเยอะมากมันมีขายอยู่แต่ว่าเราก็อย่างแบบสายเรายาวแต่เราไปเจอมันเหมือนอะแต่มันคราวนี้สายมันสั้นนะเขาออกเดินต่อไปยังโซนร้านที่มีการแยกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โจรอาจจะนำมาขายแยกชิ้นส่วนเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้นถ้าเราซื้อมา 5,000 เขาก็ขายได้อยู่ประมาณ 1,500 บางทีอะ500ด้วยเพราะว่าคนที่ซื้อเขาก็รู้แล้วว่าเป็นของขโมยอย่างเงี้ยเขาก็กดราคาเมื่อเดินสแกนตลาดมืดถึง2รอบความหวังเริ่มลิบหลีเขาถอดใจที่จะตามหาอุปกรณ์ที่หายไปให้กลับคืนมาจึงต้องยอมชดใช้หนี้เปล่าๆโดยที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ทำมาหากินและขอยืมก้อนที่2เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในการซื้อสิ่งที่หายไปมาทดแทนทีละชิ้น2ชิ้นด้วยความเจ็บใจค่อยๆซื้ออาทิตย์นึงบางทีอาจจะซื้อชิ้นนึงถ้าซื้อปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราไม่ค่อยมีกินแล้วนะเราก็ต้องประหยัดนะเพราะซื้อของไปแล้วอย่างเงี้ยแต่เพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเขาจึงหยุดไม่ได้ต้องเร่งสร้างเพื่อส่งงานลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ด้วยความสิ้นหวังรอเพียงการทำงานของทางตำรวจในการติดตามคนร้ายขบวนการซาเล้งมาดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหากินง่ายๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคนที่หาเช้ากินค่ำด้วยวิธีสุจริตกัดปากฝืนทนรับกรรมในสิ่งที่ตนไม่ได้ก่อพยายามหาทางออกตามหาสิ่งของทุกวิถีทางแต่ก็ไม่สำเร็จจึงต้องภาวนาให้ทางตำรวจอย่านิ่งเฉยช่วยติดตามคดีที่เห็นหน้าคนร้ายอย่างชัดเจนมารับกรรมในเร็ววันแม้ว่ามันจะดูค่อนข้างสิ้นหวังก็ตามคนจนขโมยของคนจนเนี่ยบางทีจะทำให้คนอื่นเนี่ยแบบเสียคนไปก็มีนะหมดตัวเงี้ยไม่รู้จะทำอะไรหมดอะไรเงี้ยถ้าใครเห็นภาพในกล้องที่ทางรายการถ่ายทำให้ดูถ้าใครรู้สึกว่าจะคุ้นหน้าหรืออะไรก็แจ้งไปที่ทางที่รายการก็ได้เพราะว่ามีรางวัลนำจับ 5,000 บาท
ดูภาพเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางให้ช่วยติดตามดำเนินคดีจับกุมผู้กระทำความผิดด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้หากคุณมีเบาะแสใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้รบกวนแจ้งเข้ามาเลยค่ะในรายการข่าวหนังข่าวขาวค่ะเพราะบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้พี่ๆครับพี่ๆช่างเนี่ยยังมืดแปดด้านแล้วก็สิ่งของที่ถูกขโมยไปนั้นเอาไว้ประกอบอาชีพของเขาทั้งนั้นเลยนะครับคือหามาก็เหนื่อยอยู่แล้วน้ำพักน้ำแรงตัวเองก็เหนื่อยอยู่แล้วตอนนี้ถูกขโมยไปจะหันไปทางไหนก็ยังมืดแปดด้านใครที่มีเบาะแสส่งผ่านทางข้าหนังข้าเขาก็ได้เช่นกันครับถือว่าเป็นแสงสว่างให้พี่เขาจะได้หายมืดสักทีนะคะ